สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แยมจะมาแต่งหน้าลุคนี้นะคะเป็น everyday look ของแยมค่ะลุคนี้จะเป็นลุคที่ดูสบายๆแต่งง่ายเน้นความรวดเร็วนะคะสำหรับลุคนี้แยมจะไม่ลงรองผืนค่ะลงแค่กันแดดและแป้งผสมรองผืนพอให้ผิวดูสบายๆไม่หนักหน้าเหมือนวันทำงานนั่นเองใครอยากดูว่าแต่งยังไงไปชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแยมใช้แป้งคิวเพลสสลับม่วงรุ่น Ivory Retouch Oil ControlFoundation Powder SPF 30 PA บวกค่ะตัวนี้กระแสดังมากๆเลยรุ่นนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ปกปิดดีมากใครใช้รุ่นนี้นะคะต้องชอบอย่างแน่นอนไม่ต้องหงอรองพื้นเลยค่ะรับรองว่าเนียนกริบผิวสวยเหมือนรีทัชตลอดวันเลยนอกจากนี้คุมมันหน้าเด้งไม่มีดรอปนะคะคุณสมบัติของแป้งตัวนี้ก็คือปกปิดเนียนสนิทไร้ที่ติแต่ช่วยกระจายแสง360องศาให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนอีกทั้งยังคุมมันยาวนาน12ชั่วโมงและติดทนตลอดวันหน้าไม่หมองสีไม่ดรอปและไม่เป็นคราบระหว่างอันด้วยนะคะตัวนี้มีทั้งหมด5เชดสีด้วยกันสำหรับแยมวันนี้ใช้สี B1 ค่ะเป็นสีใหม่ล่าสุดเหมาะกับคนผิวขาวนะคะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะต่อมายังจะใช้สเปรย์น้ำแร่ธรรมชาติ 100% จากแบรนด์มองเฟอร์ค่ะตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ทั้งก่อนและหลังแต่งหน้าเลยที่สำคัญช่วยทำให้เมคอัพติดทนทานตลอดวันด้วยและทำให้ผิวดูเฟรชเหมือนแต่งหน้าใหม่ตลอดวันเลยค่ะสำหรับการเขียนคิ้ววันนี้นะคะยังใช้วินซอสีน้ำตาลเข้มวาดโครงก่อนจากนั้นยังจะใช้แปรงหัวตัดจุ่มอายแชโดว์แล้วฝนให้เต็มจากนั้นยังปัดตามด้วยมาสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลให้เข้ากับสีผมแค่นี้ก็ได้คิ้วเป๊ะเวอร์แล้วค่ะวันนี้ยังใช้อายแชโดว์จากแบรนด์ Wet n Wild ค่ะยังจะทาสีชมพูเนื้อแมทให้ทั่วเปลือกตาก่อนจากนั้นยังจะตามด้วยสีเทาเมทัลลิกให้ตาดูโตและมีมิติมากยิ่งขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมจากนั้นยังจะตามด้วยการกรีดอินเนอร์ไลน์ให้ชิดโคนขอบตามากที่สุดด้วยดินสอหัวหมุนสีดำค่ะเพื่อให้ตาดูโตและเป็นธรรมชาติจากนั้นยังจะตวัดปลายเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานให้มากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นยังจะใช้สีเทาเมทัลลิกมาทาที่ปลายตาด้านล่างอีกรอบค่ะเพื่อให้ตาดูโตฟุ้งมากยิ่งขึ้นจากนั้นยังจะใช้อายแชโดว์เครยอนสีขาวมุกนะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์ Golden Rose ค่ะยังจะเอามาทาบริเวณหัวตานะคะเพื่อให้ตาดูสดใสและแบ๊วมากยิ่งขึ้นจากนั้นยังจะต่อด้วยการดัดขนตาและปัดมาคาร่านั่นเองค่ะเพื่อให้ขนตาดูงอนเด้งโดยไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยในขั้นตอนสุดท้ายนะคะยังจะใช้แปรงหัวตัดจิ้มอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มมากรีดที่ขอบตาด้านล่างค่ะเพื่อให้ตาดูโตและแบ๊วมากยิ่งขึ้นยังไงก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะสำหรับสีแก้มในวันนี้นะคะยังจะใช้สีส้มอมพีชจากแบรนด์ทาร์ตค่ะยังจะใช้แปรงปัดให้ทั่วโหนกแก้มนะคะให้แก้มดูมีเลือดฝาดจากนั้นยังจะตามด้วยลิปแคยอนเบอร์12จากแบรนด์ Golden Rose ค่ะสีนี้ยิ่งชอบมากๆเลยและตบทาด้วยลิปกลอสนะคะทาเท้าอีกรอบทำให้ปากดูเงาชุ่มชื่นตลอดวันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมยังไงก็ลองเอาไปแต่งตามกันดูนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามเนี่ยนะคะก็เข้าไป follow กันได้เลยค่ะที่ Facebook และ IG ยามุยามินะคะวันนี้ยามต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย You think I'm crying on my own